วัสดีครับพบกับผมจอนอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอนซ่าพาซิ่งที่นี่ทีเดียวทั้งบ็อกซ่าเรซซิ่ง .com นะครับวันนี้ครับเน้นในเรื่องของการเที่ยวแบบชิลๆประเภทแบบว่าวันเดียวทริปจบนะครับเพราะว่าขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณชายหาดบางแสนครับที่บอกได้เลยว่าเป็นลักษณะของความนิยมชมชอบสำหรับคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์มาหาที่ท่องเที่ยวรวมถึงบรรยากาศดีๆครับใต้ต้นมะพร้าวรวมถึงเสน่ห์ของบางแสนครับก็คือในเรื่องของเก้าอี้ที่อยู่ติดชายหาดและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีในเรื่องของถนนสวยๆครับขับขี่ปลอดภัยเลียบชายหาดบางแสนกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรให้เพื่อนๆได้ติดตามชมไปชมกันได้เลยครับถ้าพูดถึงหาดบางแสนนะครับคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักอย่างแน่นอนเพราะว่าที่นี่นั้นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดสำหรับการมาท่องเที่ยวทะเลนะครับเราสามารถที่จะใช้เวลาขับรถมาเพียงแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองโดยสามารถที่จะเดินทางเช้าเย็นกลับได้โดยที่ไม่เหนื่อยล้ากับการเดินทางมากมายนักที่สำคัญนะครับยังเป็นจุดที่สามารถที่จะแวะกินอาหารทะเลสดๆจากริมทะเลจริงๆได้อีกด้วยบางแสนนั้นเป็นที่ที่รู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วครับตั้งแต่เดิมนั้นเป็นเพียงแค่ชายทะเลต่อมาก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองชลบุรีไปแล้วปัจจุบันจะมีเตียงผ้าใบพร้อมกับพ่อค้าแม่ขายมากมายตลอดริมหาดบางแสนมีแหลมแท่นนะครับที่เป็นจุดแวะนั่งพักรับลมทะเลมีถนนคนเดินบางแสนให้บริการนักท่องเที่ยวที่อยากจะช็อปหรือว่าจะซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปที่บ้านอีกด้วยและตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณชายหาดบางแสนนะครับต้องบอกว่าวันนี้ที่มาเนี่ยอากาศดีมากๆสังเกตได้จากทรงผมนะครับปิวๆไปปิวๆมาต้นมะพร้าวครับล้อมรอบครับรวมถึงในเรื่องของของกินของสวยงามอย่างเช่นโมบายเนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่าบางแสนจะมีโมบายสวยๆในราคาที่ย่อมเยานะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองนะครับจุดที่เป็นจุดเด่นเลยของชายหาดบางแสนนะครับก็คือเรื่องของอาหารครับอาหารการกินรอบๆชายหาดบางแสนนั้นต้องบอกว่าเดินไปเรื่อยๆก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็พอซื้อเสร็จครับก็สามารถที่จะไปนั่งชมวิวทิวทัศน์นะครับที่บริเวณชายหาดโดยที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ชายหาดได้เลยนะครับและจุดที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของทางบางแสนนะครับก็คือในเรื่องของไก่เหลืองครับไก่เหลืองนั้นต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับบางแสนมานานมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วไก่เหลืองเนี่ยก็จะมีความเป็นมานะครับจากในเรื่องของอดีตการครับเพราะว่าจะมีไก่เหลืองสูตรต่างๆเช่นสูตรที่มาจากทางสุโขทัยหรือว่าจะเป็นสูตรที่มาจาก อดีตร่างเดิมของทางร้านนั้นๆ นะครับว่าจะมีการหมักแบบไหนหมักขมิ้นหรือว่ามีการหมักขมิ้นแล้วผสมกระเทียมเข้าไปเพื่อให้มันหอมมากขึ้นนะครับอย่างนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของไก่เหลืองขายยังไงครับไม้ละ80ทุกอย่างเลยเนี่ยครับไม้ละ80บาทเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้นะครับหลังจากที่สั่งไก่ไปแล้วนะฮะเราก็มาสั่งส้มตำต่อนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าส้มตำเนี่ยก็จะเป็นของคู่ชายหาดบางแสนมานานนะครับจะมีทุกๆสูตรเลยจะมีตำไทยตำปูตำปูปลาตำปูแตงกวาตำหอยดองส้มตำปูม้ามะม่วงเยอะแยะเลยนะพี่เนาะทำได้หมดเลยใช่ไหมพี่ เรียบร้อยครับสำหรับอาหารที่สั่งง่ายๆนะครับต้องบอกว่ารอบๆชายหาดบางแสนก็จะมีร้านอย่างที่บอกก็คือร้านส้มตำร้านไก่เหลืองเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆนั่งกันดีกว่านะครับน่าจะเป็นตรงนู้นนะฮะไปเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าไปตอนนี้ก็ได้มุมกินส้มตำจกไก่เหลืองเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับคิดดูง่ายๆครับนั่งตรงนี้แล้วมีอาหารให้กินมีชายทะเลให้ดูมีสาวให้ดูพร้อมกับว่ามาแค่1วันเนี่ยชวนเพื่อนๆนะครับที่ว่างๆก็มาได้อย่างวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาด้วยนะครับ
จะเห็นได้ว่าบางแสนนั้นมีอะไรที่เราอาจจะคิดไปเยอะเกินไปนะครับจริงๆแล้วบอกเลยว่ามาบางแสนมาง่ายๆมาเร็วๆแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกมากนะครับกับข้าวไม่กี่อย่างนะครับก็ไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่แต่ที่สำคัญคือมันได้ในเรื่องของบรรยากาศครับรวมถึงรสชาติของอาหารใช้ได้เลยที่บอกครับสำหรับเรื่องของบรรยากาศชายหาดบางแสนนะครับชิลจริงๆครับใครที่อยากจะมานะครับก็สามารถที่จะมาได้อย่างที่ผมบอกครับว่าในเรื่องของการเดินทางก็ใกล้กรุงเทพเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ถือว่าประหยัดมากนะครับที่สำคัญก็คือว่าผมชอบในเรื่องของความเป็นกันเองของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายรวมถึงอาหารที่อร่อยนะครับในราคาที่รับได้ด้วยนะครับเรื่องของความสวยงามของตัวของชายหาดเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับปรุงกันนะฮะให้มันดูดีมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีบรรดาเป็นครอบครัวหรือว่าพี่น้องที่อยากจะมาลงเล่นน้องเล่นน้ำกันนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าสามารถที่จะใช้พื้นที่ของชายหาดบางแสนได้เต็มๆเลยนะครับใครอยากจะมาก็มาได้เลยครับมาเช้าไปเย็นกลับได้เลยสำหรับชายหาดบางแสนนะครับ We had a barbecue in San Tropez in May with some friends drinking booze getting all loose we drove the cars to the beach on the outside of the streets sat around a bonfire eating marshmallows all night we were young at time I know it but you were so damn fine couldn't get you on my mind we were young at time I know it but I wanted something more than you สำหรับภาพรวมของ Yamaha XSR 900นะครับต้องบอกว่ามีการพัฒนาดีกว่าเดิมค่อนข้างมากครับไม่ว่าในเรื่องของการขี่ที่สมูทขึ้นนะครับเนียนขึ้นเนื่องจากในเรื่องของช่วงล่างที่มีการทำมาใหม่นะครับเซตติ้งมาใหม่ทั้งหมดเลยรวมถึงในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆครับที่ทาง Yamaha นั้นจัดเต็มมาให้สำหรับ Sport Heritage คันนี้เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆครับที่ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ทาง Yamaha นั้นให้มาสำหรับคนที่ชอบในแนวของ Neo Retroเจ้า Yamaha XSR 900คันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับผมที่สำคัญนะครับเราสามารถที่จะไปทดสอบนะครับหรือว่าไปทดลองตัวจริงๆตัวเป็นๆของ Yamaha XSR 900กันได้นะครับที่ศูนย์ Yamaha Rider Club ใกล้บ้านของท่านนะครับและสำหรับวันนี้ครับรายการของผมครับจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ดีดาบ็อกซ่าเรสซิ่ง.com หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ